ราวของหนุ่มขี้เล่นอยู่หนุ่มบอยพิษณุกันบ้างที่นานๆจะมีข่าวกับสาวๆสักทีล่าสุดก็มีคนเมามาค่ะว่าหนุ่มบอยเนี่ยแอบกิ๊กกักอยู่กับนางเอกน้องใหม่อย่างสาวน้ำตาลพิจักขนานหลังจากที่ได้ร่วมงานกันแต่ก็แว่วๆมาว่าหนุ่มบอยเนี่ยเขาก็มีตัวจริงอยู่แล้วแบบนี้งานจะเข้าไหมอะคะไม่มีกิ๊กกักฮะก็คือเป็นถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่ทำงานถ่ายละครร่วมกันมาแล้วก็เป็นนางเอกที่น่ารักมากความที่ว่าพี่ขี้เล่นไงไปแซวน้องเขาก็เลยแบบว่าเหมือนแบบพี่แบบเหมือนจะหยอดน้องไม่ได้หยอดผมเป็นคนอย่างนี้แหละผมเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หยอดเพราะน้องก็รู้นะว่าเรารู้สึกกับน้องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจากข่าวนี้มันก็เลยมีผลกระทบกับแฟนนอกวงการพี่หรือเปล่าไม่มีเพราะว่าผมว่าเรื่องของพวกนี้นะมันอยู่ที่เรามากกว่าอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากกว่าถ้าเราไม่ได้มีอะไรสักอย่างแล้วเราก็ไม่เคยกลัวอะไรหรอกเพราะว่าเรามันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ห่วงนะจะมาโกรธเรื่องอะไรเขาคงไม่โกรธหรอกงานนี้พี่น้องกันชัวร์ฟันธงค่ะ